หลังจากที่หลวงพ่อพัฒน์บุญญากาโมหรือพระราชมงคลวัชราจารย์อดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยด้วนหรือวัดทานทหารอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์ละสังขารเพราะชราภาพเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2566ที่ผ่านมาศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตศรัทธาทั่วสารทิศต่างหลั่งไหลเดินทางพากันไปกราบอาลัยสรีระร่างหลวงพ่อถึงวัดกันอย่างล้นหลามเนื่องด้วยหลวงพ่อพัดนอกจากจะเป็นพระเกจิชื่อดังมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วบ้านทั่วเมืองอย่างได้ชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งปากน้ำโพอย่างแท้จริงหลวงพ่อพัดเป็นชาวบ้านสะทะเลตำบลย่านมัดซีอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์เมื่อประมาณ100ปีก่อนครอบครัวของหลวงพ่อพัดซึ่งมีพ่อชื่อพุทธและแม่ชื่อแก้วมีลูกอยู่ด้วยกัน6คนหลวงพ่อพัดหรือเด็กชายพัดในขณะนั้นเป็นลูกคนที่2ที่บ้านมีฐานะยากจนพ่อแม่ต้องทำนาทำให้ลูกๆรวมถึงเด็กชายพัดต้องอดมื้อกินมื้อบางครั้งกินข้าวกับน้ำปลาเกลือหรือมะพร้าวต่อมาครอบครัวได้ย้ายไปอยู่ที่อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์และบิดามีโอกาสไปช่วยงานหลวงพ่อเดิมพระเกจิชื่อดังในสมัยนั้นสร้างเสนาสนะให้กับวัดหนองหลวงอำเภอท่าตะโกเด็กชายพัดจึงมีโอกาสได้ร่ำเรียนกับหลวงพ่อเดิมและด้วยความจำที่เป็นเลิศทำให้เรียนจบได้อย่างรวดเร็วจนมีอายุได้20ปีได้เข้ารับการเกณฑ์ทหารอยู่ในค่ายจีรประวัติจังหวัดนครสวรรค์2ปีเมื่อเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาทำให้ต้องเป็นทหารต่ออีก2ปีรวมทั้งหมด4ปีเดิมหลวงพ่อพัดอยากจะบวชตั้งแต่เด็กเมื่อพ้นจากการเป็นทหารมีอายุได้24ปีจึงได้ขอพ่อแม่ออกบวชและได้อุปสมบทเมื่อวันที่12พฤษภาคม2489ณวัดสะทะเลได้รับฉายาว่าบุญญกาโมแปลว่าผู้มีความปรารถนาในบุญหลังจากนั้นได้ร่ำเรียนทั้งนักธรรมตรีและโทรวมทั้งวิทยาคมต่างๆตำรารักษาโรคภายนอกดูฤกษ์ยามพิธีกรรมคาถาอาคมจากหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเทศและหลวงพ่อหมึกซึ่งมีชื่อเสียงในยุคนั้นนอกจากนี้ยังได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานและออกเดินธุดงค์ไปร่ำเรียนวิชาถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ก่อนจะกลับไปจำพรรษาที่วัดสะทะเลและมีเหตุให้ต้องย้ายไปอยู่ที่วัดห้วยด้วนหรือวัดทานทหารตั้งแต่ปี2513เป็นต้นมาหลวงพ่อพัดเป็นพระภิกษุที่มีศีลเคร่งครัดและยังเป็นนักพัฒนาทำให้วัดห้วยด้วนที่เคยมีแต่กุฏิไม้หลังเก่าเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทั้งได้สั่งสอนผู้คนให้ขยันทำความดีทำการงานที่สุจริตตามแบบวิถีพอเพียงและว่ากันว่าเมื่อได้ให้พรผู้ใดแล้วไม่มีกรรมหนักก็จะได้สำเร็จสมปรารถนาอีกด้วยจึงมีผู้คนไปกราบสักการะไม่เว้นแม้แต่พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กลายมาเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิเมื่อมีผู้ไปช่วยพัฒนาวัดหลวงพ่อพัดจึงเริ่มต้นจัดทำพระพิมพ์สมเด็จมอบให้เป็นสิริมงคลต่อมาเกิดไฟไหม้วัดแต่รูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งและจีวรของหลวงพ่อกลับไม่ไหม้ไฟยิ่งทำให้ผู้คนศรัทธาพากันไปกราบไหว้อย่างเนืองแน่นจากนั้นจึงมีการสร้างวัตถุมงคลจากแผ่นทองเหลืองและทองแดงทำเป็นตะกรุดแหวนพิรอดต่อมาเป็นพระเหรียญมงคลที่มีออกมานับร้อยๆรุ่นกระจายตามท้องตลาดมากมายส่วนใหญ่เป็นราคาหลักร้อยเป็นเหรียญหน้าใหม่ที่อยากเข้าสู่วงการพระเครื่องที่จับต้องได้สามารถเช่าบูชามาครอบครองได้ไม่ยากและหาง่ายแม้กระทั่งเว็บไซต์ขายสินค้าก็มีให้เลือกอย่างมากมายที่สำคัญคือเป็นพระแท้ห้อยคอได้สนิทใจราคาไม่แพงและกระบวนการทำพระปลอมยังไม่ค่อยสนใจมากนักเหรียญหลวงปู่นี่จะขยับก็คือเหรียญรุ่นแรกมีรุ่นแรกที่สร้างปี35นะครับซึ่งการจัดสร้างเนี่ยมีน้อยมาก
ไข่ปลามีไม่กี่พันเหรียญแล้วรุ่น2ก็ไอ้รุ่นอีกรุ่นนึงรุ่นแรกก็คือรุ่นกนกข้างประมาณ 4,000 เหรียญนะครับส่วนรุ่นอื่นที่ลูกศิษย์ลูกหาจัดสร้างก็มีอย่างเช่นรุ่นเนี้ยรุ่นสร้างบารมีเนี่ยปี64เป็นคนหนองบัวนี่สร้างเพื่อหลวงพ่อเพื่อนํารายได้เนี่ย1ล้านบาทให้กับมอบให้กับหลวงพ่อมอบให้กับโรงพยาบาลหนองบัวตึกธนกรรมนะครับ1ล้านบาทเป็นรุ่นอะไรเป็นรุ่นสร้างบารมีปี64ครับเป็นคนของคนหนองบัวที่สร้างให้หลวงพ่อโดยตรงเลยมีจำนวนการสร้าง350หลังเท่านั้นตอนนี้หายากมากครับรุ่นนี้เพราะว่าต่างคนต่างเห็นรูปแบบแล้วเนี่ยช่างแกะนี่คือช่างระดับประเทศคือช่างพีแล้วตอนนี้ใครเห็นก็แกะออกมาแล้วก็หวงบางคนได้เป็นหลังก็เก็บไว้ในตลาดหนองบัวพ่อค้านี่เก็บไว้ไม่เคยเอาออกมาเลยเพราะว่ารูปแบบการสร้างสวยและอีกอย่างหนึ่งคนหนองบัวจะนับถือหลวงปู่มากนะฮะแล้วตอนนี้ราคาเหรียญต่างๆของหลวงปู่เนี่ยเป็นยังไงบ้างตอนนี้ราคาของหลวงปู่เนี่ยเริ่มขยับขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าหนึ่งไม่มีปลุกเสกแล้วนะฮะโดยเฉพาะรุ่นสร้างบารมีเนี่ย350ลังกระจายอยู่ทั่วประเทศในพื้นที่หาไม่มีเลยนะฮะรุ่นนี้รุ่นอื่นก็ดีนะครับรุ่นอื่นก็ดีของหลวงพ่อดีหมดทุกรุ่นแหละครับแต่อยู่ที่ใครเป็นคนเลือกว่าจะนิยมรูปแบบไหนหลวงพ่อได้สร้างลูกศิษย์ลูกหาได้สร้างมาด้วยความตั้งใจแล้วก็ถวายให้หลวงพ่อถวายกับโรงเรียนมั่งวัดโรงพยาบาลอะไรเนี่ยต่างๆหลวงพ่อจะคือมีแต่ให้หลวงปู่มีแต่ให้นะณศาลา100ปีวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์มีการสวดพระอภิธรรมทุกคืนไปจนถึงวันที่3ธันวาคม2566ศรัทธาสาธุชนสามารถเข้ากราบสรีระเพื่อรำลึกถึงคำสอนของหลวงพ่อพัดซึ่งมีคุณค่ามากกว่าวัตถุใดๆอย่างแน่นอน